หญิงสุธาสินีโพสต์ข้อความเสียดายที่มีโอกาสแต่ทำไม่ได้หลังร่วงรอบแรกปิงปองเอวกีฬาวันที่1สิงหาคม2567 11:54 น.หญิงสุธาสินีเสวตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงมืออันดับ55ของโลกโพสต์ข้อความเผยความในใจหลังจากตกรอบแรกในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ระบุว่าเสียดายที่มีโอกาสแต่ทำไม่ได้นักกีฬาวัย29ปีพ่ายให้กับนาตาเลียบาเจอร์มือ48ของโลกจากโปแลนด์ตกรอบแรกแบบช็อกแฟนชาวไทยอย่างไรก็ตามเทเบิลเทนนิสหญิงไทยยังเหลือลุ้นในการแข่งขันประเภททีมอยู่โดยหญิงสุธาสินีได้โพสต์ข้อความหลังตกรอบไว้ว่าโอลิมปิกครั้งนี้อาจจะตกรอบเร็วไปหน่อยถามว่าผิดหวังไหมไม่ผิดหวังค่ะเพราะไม่ได้คาดหวังว่าต้องเข้ารอบให้ดีกว่าครั้งที่แล้วแค่อยากเล่นให้เต็มที่ที่สุดในวันนั้นแต่ผลที่ออกมาก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันที่มีโอกาสแล้วแต่ทำไม่ได้แต่ก็ไม่มีใครอยากแพ้หรอกเนอะกีฬามีแพ้มีชนะบางแมตช์ก็ทำได้ดีบางแมตช์ก็ทำได้ไม่ดีเป็นเรื่องปกติแค่ขอให้สู้และพยายามทำให้สุดความสามารถในทุกๆครั้งก็พอยิ่งขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้าเชียร์มากนะคะทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์มันมีความหมายมากจริงๆกว่าจะมาถึงจุดนี้มันไม่ง่ายเลยสู้ต่อไปยังเหลือประเภททีมอยู่ค่ะเริ่มแข่งวันที่5พบเจ้าภาพฝรั่งเศสเวลาไทย20:00 น.เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ วันชัยชีอิงนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเสี่ยหนูบิ๊กป้อมหมดสิทธิเย้ยคนลุ้นหวังลมแล้งแล้งการเมืองวันที่1สิงหาคม2567 13:36 น.วันชัยชีอิงคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ไม่ใช่ตอนนี้ลั่นเสี่ยหนูบิ๊กป้อมหมดสิทธินั่งนายกรัฐมนตรีเน็บคนที่ลุ้นแค่หวังลมแล้งแล้งเมื่อวันที่1สิงหาคม2567นายวันชัยสอนสิริอดีตสว.แสดงความเห็นกรณีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีหากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งจากกรณี42วยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญจากการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งหลายฝ่ายมองว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนโดยนายวันชัยกล่าวว่าตามหน้ากระดานการเมืองไทยมีแค่พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเท่านั้นส่วนที่วิเคราะห์ว่านายอนุทินจะได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแทนนั้นตนมองว่าพรรคภูมิใจไทยมี70เสียงไม่สามารถทำให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้รวมถึงกรณีมีการมองว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะได้รับตำแหน่งก็เช่นกันพรรคพลังประชารัฐมีส.ส.เพียง40คนแม้นำพรรคภูมิใจไทยรวมกับพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติจะมีส.ส.เพียง140คนเท่านั้นนายอนุทินไม่มีสิทธิเป็นนายกรัฐมนตรีได้เพราะพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีทางยอมให้นายอนุทินได้เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีมีอำนาจยุบสภาปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีปรับพรรคร่วมมอนรัฐบาลแต่หากนายอนุทินเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยแทนการอยู่กับนายเนวินชิดชอบก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนพลเอกประวิตรที่มีส.ส. 40คนก็ไม่ต่างกับนายอนุทินเมื่อนายอนุทินไม่มีสิทธิพลเอกประวิตรจะมีสิทธิได้อย่างไรนายวันชัยกล่าว
นายวันชัยกล่าวด้วยว่าส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าอาจให้สว.สีน้ำเงินช่วยก็เป็นไปได้ยากเพราะปัจจุบันสว.ไม่มีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วดังนั้นจึงเป็นการพูดไปเรื่อยที่จะให้สว.โหวตนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนที่ประเมินว่าพรรคภูมิใจไทยอาจรวมกับพรรคก้าวไกลตนมองว่าไม่เกิดขึ้นเพราะตอนตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าไม่เอาพรรคก้าวไกลดังนั้นหากจะเปลี่ยนใจอาจเป็นก้าวที่ผิดและใครที่คิดว่าทางนี้จะมีลุ้นตนว่าเป็นคนที่มีความหวังแบบลมแล้งแล้งเมื่อถามว่าหากนายอนุทินไม่ใช่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแล้วใครจะมาแทนกรณีที่นายเศรษฐาถูกถอดถอนนายวันชัยกล่าวว่าต้องเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่คงไม่ใช่ตอนนี้เพราะมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือรอทำผลงานให้พร้อมรวมถึงปรับคณะรัฐมนตรีและปรับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนรัชนกเค้นฟอร์มเก่งถล่มท่ายจื่ออิงลิ่วน็อกเอาแบดมินตันโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่31กรกฎาคม2567 21:04การแข่งขันแบดมินตันหญิงเดี่ยวโอลิมปิก2024รอบแรกกลุ่ม E เมรัชนกอินทนนท์มือ21ของโลกพบกับไทจื่ออิงอดีตมือ1ของโลกจากไต้หวันและมือ3ของรายการซึ่งต่างชนะในเกมแรกมาทั้งคู่โดยคู่นี้ในโอลิมปิก2020เคยพบกันในรอบ8คนสุดท้ายและนักตบไต้หวันเอาชนะไปเกมแรกรัชนกออกตัวได้อย่างมั่นใจนำห่างถึง7แต้มแต่ฝั่งไทจื่ออิงเร่งเครื่องไล่บทมาได้บ้างแต่สุดท้ายรัชนกเด็ดขาดปิดเกมแรก 21-17 ช่วงพักเกมไทจื่ออิงต้องเรียกทีมแพทย์มาดูแลจากการที่พุ่งรับลูกท้ายเกมจนได้รับบาดเจ็บที่ข้อศอกขวาเข้าสู่เกมที่2รัชนกยิ่งเล่นยิ่งดีผิดกับไทจื่ออิงที่กะจังหวะลูกตกผิดพลาดหลายลูกจบเกมรัชนกเก็บเกม2ไปได้จบเกมเอาชนะ2เกมรวด 21-1721-15 รัชนกชนะ2นัดรวดคว้าแชมป์กลุ่ม E ส่วนไทยชนะ1แพ้1กระเด็นตกรอบโดยรัชนกผ่านเข้าไปยืนรอในรอบ8คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมกาอึนจากเกาหลีใต้ที่จะพบกับแชมป์กลุ่ม